คุณโก้ค่ะสวัสดีค่ะคุณโก้สวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโก้โทรมาจากไหนเนี่ยครับที่ราชบุรีครับราชบุรีอ่ะวันนี้โก้จะโทรมาเล่าเรื่องอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับยายครับกับตาของผมเมื่อสัก2ปีที่แล้วได้อืมค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะก็ช่วง2ปีที่แล้วเนาะเป็นช่วงที่โควิดเนี่ยหนักมากอืมแล้วทีนี้ตากับยายเนี่ยก็อยู่บ้านเฉยๆครับแต่ว่าพอดีว่าเหมือนมีพวก Messenger มาส่งของบ่อยเวลาซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยก็ติดตากับยายติดโควิดทั้งที่อยู่บ้านใช่ก็ที่บ้านเนี่ยก็งงเฮ้ยติดได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยครับพอตากับยายอ่ะพอตรวจว่าติดโควิดเรียบร้อยก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลรัฐแห่งนึงนะครับในจังหวัดที่ผมอยู่แล้วกันแล้วทีนี้ยายเนี่ยไปอยู่ประมาณน่าจะประมาณ20กว่าวันได้แต่ผมไม่แน่ใจตัวเลขชัดๆนะครับยายบอกว่ายายเล่าให้ผมฟังว่าที่ไปเนี่ยไม่เจอผีเลยนะประมาณ10กว่าวันแต่มี2วันน่ะที่เจอผีแล้วเป็น2วันที่แบบกลัวที่สุดในชีวิตอ่ะเกิดมาแบบ7 80ปีเนี่ยไม่เคยกลัวขนาดนี้มาก่อนก็คือเริ่มมาอยู่ว่ามันมีอยู่คืนนึงคือช่วงที่ยายผมเนี่ยเขาแบบเหมือนโควิดลงปอดหนักๆเลยนะครับคือหมอเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นโควิดอยู่ทีนี้ห้องที่ยายอยู่เนี่ยเป็นห้องประมาณชั้น7ชั้น8อ่ะครับมันสูงมากยายเนี่ยก็แบบนอนอยู่กับตา2คนทีนี้ยายเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงก็แก๊กๆตรงริมหน้าต่างหน้าต่างมันเปิดไว้นะครับเวลาเป็นโควิดเขาไม่ได้เปิดแอร์ค่ะพอยายเนี่ยชายตามองไปหน้าต่างเขาบอกว่าเห็นคนน่ะกำลังปีนหน้าต่างเพื่อที่จะเข้ามาในห้องปีนหน้าต่างกำลังจะเข้ามาในห้องใช่ครับหน้าต่างที่อยู่ชั้น8ของโรงพยาบาลชั้น8นะใช่ครับคุณยายก็ตกใจแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นโควิดนะครับทำอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่อยู่80กว่าแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือแบบนอนแข็งอยู่อย่างนั้นเขาบอกว่าเขาจำได้เลยว่าชุดที่คนคนนั้นใส่เนี่ยผมอธิบายว่าเป็นชุดเนี่ยคล้ายๆกับพวกเท้าจตุโลกบาลที่อยู่ในนรกยายพูดอย่างนี้คือเป็นชุดเหมือนพวกแบบยักษ์เหมือนอะไรเงี้ยคือไม่เชิงว่าเป็นยักษ์แต่ว่าเป็นเหมือนคนที่คอยถือบัญชีหนังหมาครับจงกระเบนแดงอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็มีชดายายบอกว่าแต่งตัวเหมือนในหนังจักรวงเลยยายบอกว่าโหจำชัดมากครับทีนี้คนคนนั้นน่ะเขาถือสมุดมาครับเขาบอกว่าเล่มใหญ่มากเขาบอกว่าแบบแนบไว้กับจักรแล้แล้วแบบเดินมาที่เตียงยายคือยายกับตาเนี่ยนอนข้างๆกันแต่ตาเนี่ยหลับอยู่ยายเล่าให้ฟังว่าตาเนี่ยไม่รู้เรื่องมาตรงมาตรงหน้ายายเสร็จแล้วเขาก็เปิดสมุดขึ้นมาครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยยายเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงครับยายเนี่ยได้ยินเสียงอีกนิดนึงก็ก็แก๊กๆยายหันไปข้างๆไอ้ตรงที่เดิมที่เป็นเตียงตาตาไม่อยู่ในตาไม่อยู่ในห้องแล้วตาหายไปไม่เห็นตาแต่มีผู้ชายอีกคนนึงครับกำลังปีนหน้าต่างเพื่อที่จะเข้ามาในห้องอีกคนนึงเสร็จแล้วยายก็แบบเอาตาก็ไม่อยู่แล้วหายไปไหนแล้วสองคนนั้นอ่ะก็แบบคือเข้ามาสองคนนะครับด้วยความที่แบบกลางคืนอ่ะพี่ยายก็แบบตกใจคือตอนนั้นยายบอกว่าคือจะตายให้ได้เลยกลัวมากเพราะว่าด้วยความที่แบบวันนั้นก็คือเป็นวันที่โควิดมันลงปอดหนักแล้วคือใกล้ตายแล้วไอ้คนอีกคนหนึ่งครับเดินเข้ามาประชิดกับไอ้คนที่มาอยู่ตอนแรกแล้วทีนี้คนที่อยู่คนแรกอ่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่าใช่คนนี้หรือเปล่าที่จะต้องไปวันนี้เช็คชื่อนี้เลยเหรอใช่ครับยายบอกว่าคือแบบน้ำตาไหลเลยจังหวะนั้นคือยายรู้ว่าต้องตายแน่นอนเพราะว่าตัวเองมันไม่รอดอ่ะแล้วทีนี้คนที่พูดข้างๆอ่ะเขาพูดอะไรไม่รู้แต่ไม่ได้ยินคือเขากระซิบข้างๆหูเขาครับซิบข้างๆหูของคนที่มาคนแรกแล้วก็เดินทะลุกำแพงออกไปเลยเสร็จแล้วยายก็แบบหันกลับมาตานอนอยู่ข้างๆอ้าวคือตอนแรกอ่ะไม่ก็มันจะบอกว่านั่นคือโยมพบาลอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่เหมือนเขาจะมาเอาตัวไปอันนี้คือคืนแรกครับข้ามวันไปครับอีกประมาณ 2-3 วันยายเนี่ยเริ่มอาการดีขึ้นพี่ค่ะแต่ตาใกล้ตายตาแย่ลงใช่ไหมแต่ใช่แต่ตาอาการแย่เพราะยายเนี่ยอาการแย่ก่อนเสร็จแล้วยายก็เริ่มดีขึ้นพอหลังจากคืนนั้นแหละคือดีขึ้นเสร็จแล้วประมาณ 2-3 วันตาอาการหนักเพราะว่าตาสูบบุหรี่ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับอาการอ่ะแย่ก็คือโควิดลงปอดจะใกล้จะตายเหมือนกันแต่ก็ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเข้ามานะครับเพราะว่าเขาจะปล่อยตายถากรรมอยู่แล้วนะที่ผมคิดสักพักนึงอ่ะยายเหมือนหนังม้วนเดิมครับมันมีคนอ่ะก็แก๊กเสียงอยู่ข้างๆแล้วยายน่ะหันไปเหมือนเดิมเจอคนเดิมกับที่เจอเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเลยยายบอกแล้วถือบัญชีมาเหมือนเดิมไอ้สมุดนั้นอะ
แล้วก็มายืนตรงตาที่ผมอยู่อ่ะมายืนตรงที่ตาผมนอนอยู่เสร็จแล้วเขาก็ยืนแล้วก็เปิดสมุดเหมือนเดิมเลยพี่แต่เขาไม่ได้พูดอะไรใช่ครับแล้วก็มีอีกคนนึงอ่ะปีนหน้าต่างมาแล้วก็มาอยู่ข้างๆกันเหมือนเดิมแล้วก็พูดประโยคเดิมครับว่าคนนี้ถึงเวลาหรือยังไอ้คนนั้นก็ไม่พูดแต่ว่ากระซิบบอกคนนั้นเขาก็ยักหน้าเหมือนเดิมแล้วก็เดินทะลุกำแพงหายไปเลยยายบอกว่าที่ไม่กลัวว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรนะกลัวตัวเองอาจจะตายแต่ว่ายายกับตาก็รอดมาได้เอ้าหรอใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยายกับตามาเจอมาเมื่อสัก2ปีที่แล้วได้ตอนเป็นโควิดก็กำลังจะบอกว่ายมมาทูตยมพบาลอะไรที่แบบว่าคอยมารับวิญญาณมีจริงยายบอกว่าเกิดมาเนี่ยเจอผีบ่อยนะเคยเจอด้วยแต่ว่าไม่มีครั้งไหนที่แบบเจอแล้วกลัวขนาดนี้คือไม่ได้กลัวผีแต่กลัวตายด้วยกลัวผีด้วยเข้าใจสภาวะตอนนั้นเนาะคุณกู้แล้วย้อนกลับไปคืนแรกที่คุณยายเจอแล้วที่บอกว่าหันไปแล้วคุณตาไม่อยู่บนเตียงอะสรุปตอนนั้นคุณตาไปไหนผมไม่แน่คือผมไม่แน่ใจว่ามันหายไปได้ยังไงแต่ว่าถ้าความคิดของผมอะเหมือนว่าเขาอะเหมือนบังไว้ให้เห็นแค่คนเดียวในนั้นเหมือนในห้องอะไรเงี้ยเหมือนว่าจะเอาวิญญาณออกไปอย่างเงี้ยแต่อีกคืนนึงอะที่มายายเห็นว่าเขาว่ามันเป็นที่เตียงตาใช่คือตานอนทั้งสองคืนอะตาหลับทั้งสองคืนตาไม่รู้เรื่องอ๋อคุณยายเจอใช่แต่ยายเห็นทั้งสองครั้งใช่ครับขนาดยายเล่าให้ตาฟังตาก็บอกไม่รู้เรื่องว่าแบบไม่มีแบบนอนเฉยๆอะไรแบบเนี้ยแต่เข้าใจความรู้สึกของคุณยายนะป่วยใช่คือเหมือนแบบป่วยแล้วตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนมาเหมือนจะคอนเฟิร์มว่าตายชัวร์มันก็ต้องสู้อ่ะเออไม่รู้จะสู้แบบมุมไหนอ่ะนี่คือเหตุการณ์ที่คุณเอามาเล่าให้เราฟังวันนี้ใช่ครับมีเรื่องราวอะไรอีกไหมเรื่องคุณโก้เนี่ยคุณแม่คือพี่เจมส์เขาเหมือนแบบว่าหลายครั้งที่จะเล่าแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เล่าสักทีกำลังจะบอกว่ายมมาทูตยมพบาลอะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงๆใช่ยายผมเชื่อเลยว่ามีจริงๆเพราะว่ายายแบบกลัวมากกลัวตายแต่ตอนนี้คุณยายคุณตาแข็งแรงดีนะคุณโก้ยังแข็งแรงอยู่ครับยังแข็งแรงเลยคือแบบกลับมาปุ๊บก็อาการดีขึ้นแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ครับนะคุณโก้ก็ต้องใช้เวลาฮะกับคุณยายคุณตาเยอะๆแล้วกันนะครับครับผมค่ะขอบคุณคุณโก้นะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอังคารคลุมโปเอ็กซ์